ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ฟังคณิตศาสตร์ปั๊บเนี่ยหลายคนคงอาจจะเรียกว่าสายหน้าโอ้โหมันยากนะครับแต่ว่าผมจะมานำเสนอนะครับ10สุดยอดสมการแล้วก็ทฤษฎีบทที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจเชิงคณิตศาสตร์มาดูสมการแรกกันนะครับเรียกว่าอัตลักษณ์ของออยเลอร์นะครับออยเลอร์เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสวิสซึ่งมีผลงานมากมายแล้วก็น่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์อันดับต้นๆของโลกด้วยบางคนบอกอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปเราจะได้พบกับออยเลอร์นะครับในอีกตอนหนึ่งในยูเรกานะครับสมการนี้ประกอบด้วยค่าคงที่นะครับที่สำคัญต่างๆมากมายทางคณิตศาสตร์เช่นเลข0เลข1ซึ่งหลายคนทราบดีนะครับว่าเป็นตัวนับตั้งแต่0ไม่มีอะไร1คือจำนวนแรกใช่มั้ยครับแล้วก็ประกอบด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือตัวบวกแล้วก็เท่ากับทีนี้ก็จะมีค่าคงที่อื่นเช่นค่าไพนะครับค่าไพเนี่ยเป็นค่าที่มาจากเรขาคณิตนะครับเป็นเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็มีค่าอื่นที่อาจจะไม่คุ้นเคยกันนักเช่นค่า e นะครับค่านี้มาจากการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งปรากฏว่าค่าตัว e เนี่ยเรียกว่าค่าเป็นตัวเลขของออยเลอร์นะครับเป็นตัวที่ปรากฏอยู่ในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์มากมายบ่อยครั้งมากใครที่เรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะพบเป็นประจำนะครับหรือแม้แต่นะครับเรื่องการคิดดอกเบี้ยค่านี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อีกค่านึงนะครับคือค่า i ตัวนี้คือตัวจำนวนจินตภาพนะครับ i มาจาก imaginary นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ square root หรือรากที่2ของลบ1นั่นเองทีนี้สมการนี้สำคัญอย่างไรนะครับเช่นว่าตัว e นะครับยกกำลัง i คูณ pi นะครับมันดูแปลกเพราะว่า i กับ pi เนี่ยนะครับตัวนึงเป็นจำนวนจินตภาพนะครับเราไม่สามารถจะเห็นมันได้ชัดๆนะครับนะจำนวนเป็นค่าจริงๆเลยมาจากเรขาคณิตนะครับตัวนึงมาจากการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์นะครับบวกกับ1เท่ากับ0และนี่คือสมการที่รับการโหวตเป็นอันดับ1 นะครับเนื่องจากเรียบง่ายแล้วก็งดงามและทรงพลังนักปรัชญาและก็นักคณิตศาสตร์นะครับหลายคนยังบอกได้ซ้ำไปว่าเราพิสูจน์มันได้แต่เราจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าความหมายแท้จริงลึกๆเนี่ยมันคืออะไรตัวสมการหรืออัตลักษณ์ที่ว่ามานะครับมาจากการวิเคราะห์และคำออยเลอร์ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นบทนำนะครับในการวิเคราะห์จำนวนอนันต์ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันนะครับและฟังก์ชันทางตรีโกณมิตินะครับประกอบด้วยการอนุกรมอนันต์นะครับมีหลายจำนวนมาบวกกันยาวๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงทฤษฎีจำนวนด้วยสมการที่2นะครับที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับลองคิดถึงลูกบาศก์นะครับลูกเต๋าลูกเต๋ามี6หน้าใช่ไหมครับลูกเต๋ามี6หน้านะครับ6หน้าแต่หน้านี่เรียกว่า F คือ face นะครับ6หน้าทีนี้ถ้าเราดูจำนวนมุมนะครับมุมคือจุดยอดแหลมเนี่ยก็จะมี8มุมนะครับแล้วถ้าเราดูตัวขอบนะครับลูกเต๋านะครับก็จะมีทั้งหมดด้านบน4ใช่ไหมครับล่าง4นะครับแล้วข้างๆนะครับ4เหมือนกัน4คูณ32ทีนี้หากเรานำเอาจำนวนนะครับมุมนะครับบวกกับจำนวนหน้าแล้วลบด้วยขอบออยเลอร์พบว่าเท่ากับ2เสมอเลยสำหรับรูปทรงเรขาคณิต3มิตินะครับนี่คือเรียกว่าเป็นสูตรของการเรียกว่าหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมนะครับหน้าแล้วก็ขอบของรูปทรงทางเรขาคณิตเช่นไม่ว่าจะลูกทรงคล้ายๆกับพวกบัจจางนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับลูกบาศก์นะครับหรือว่าเป็นรูปพีระมิด2อันมาประกบกันที่ฐานนะครับหรือเป็นรูปหกเหลี่ยมก็ตามจะเข้าสูตรนี้ทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราดูรูปที่ง่ายๆก่อนนะครับอย่างรูปนี้นะครับตัวหน้าเนี่ยมีหมด4หน้านะครับ f เท่ากับ4นะครับขอบมี6ขอบเท่ากับ6แล้วก็มีมุมยอด4มุมนะครับนะเมื่อนำเอา v บวก f นะครับ v บวก f 4บวก4นะครับ8แล้วลบ6ก็เหลือ2เท่ากับ2นะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดด้วยสูตรนี้ทฤษฎีบทที่3ที่น่าสนใจนะครับมีมานานแล้วกว่า 2,000 ปีนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงการคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัวพื้นฐานมากเลยนั่นคือเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะครับเวลาพูดจำนวนเฉพาะปั๊บเนี่ยนะครับหลายคนคงนึกถึงตอนวัยเด็กนะครับที่เราเรียนมาบอกว่าจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวที่ไปหารมันเนี่ยมีแค่2ตัวท่านคือ1กับตัวมันเองนะครับเช่น1 2 3 4นี่ไม่ใช่4นี่คือ2คูณ2ใช่ไหมครับ5นี่ก็จำนวนเฉพาะนะครับ6ก็ไม่ใช่6นี่2คูณ3เป็นต้นนะครับตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยกรีกนะครับยูคลิดสามารถพิสูจน์ได้ว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมีเป็นอนันต์เลยวิธีการยูคลิดนี่น่าทึ่งมากนะครับใช้แค่ตรรกะแค่ประมาณ 3-4 ขั้นนะครับเท่านั้นเองสามารถพิสูจน์ได้ทันทีเลยนั่นคือยูคลิดสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีจำนวนเฉพาะนะครับ
จำกัดอยู่ค่าหนึ่งนะครับเช่นมีหมด n ตัว p 1 p 2 p 3ถึง p n นะครับสมมติถ้ามีแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำเอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันนะครับคือเอา p 1คูณ p 2คูณ p 3คูณไปเรื่อยถึง p n แล้วบวกด้วย1สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรค่าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้จะไม่สามารถถูกหารด้วยจำนวนเฉพาะตั้งแต่ p 1 p 2 p 3ถึง p n ได้เพราะถ้าหารปั๊บเนี่ยมันจะเหลือเศษขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจำนวนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้หากมันไม่ใช่ตัวจำนวนเฉพาะด้วยตัวมันเองแล้วนะครับมันก็ต้องมีจำนวนเฉพาะอื่นซ่อนอยู่นั่นเองนะครับและยูเคลิดบอกว่าการตั้งสมมติฐานข้อ1เนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับจึงนำมาสู่ข้อสรุปที่ผิดนะครับดังนั้นจำนวนเฉพาะจึงมีเป็นอนันต์นะครับนี่คือวิธีการของนักคณิตศาสตร์ระดับโลกเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่พิสูจน์ว่าจำนวนเฉพาะในทางคณิตศาสตร์นั้นมีไม่จำกัดหรือเป็นอนันต์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราดู 2+1=3 ใช่มั้ยครับ3เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ2คูณ3นะครับบวก1เท่ากับ7 7เฉพาะเหมือนกันนะครับและอื่นนะครับหรืออย่างเช่นดูจำนวนอื่นนะครับอย่างเช่นจำนวนที่ยาวๆตรงนี้นะบรรทัดนี้นะครับ2คูณ3คูณ5คูณ7คูณ11คูณ13คูณ17บวก1นะครับบวก1ตามยูเคลิดสร้างขึ้นมาได้510511ปรากฏว่าจำนวนนี้กลายเป็นจำนวนเฉพาะที่มีอยู่19คูณ97 277เป็นต้นนะครับซึ่งมันอยู่นอกช่วงที่กำหนดเอาไว้นะครับมาข้อ4บ้างนะครับข้อ4ข้อ4นี่ดูเรียบง่ายมากเลยนะครับเวลาเราคิดถึงรูปทรงเรขาคณิตนะครับใน3มิติที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็หน้ามันเหมือนกันหมดเลยเช่นลูกบาศก์นะครับหรือว่าถอยไปที่เตตราฮีดรอนนะครับที่มี4ด้านนะครับนะหรือว่าเป็น8หน้าก็ตามนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือหากรูปทรงนะครับเหลี่ยมที่มีหน้าทุกหน้าเหมือนกันนะครับสิ่งที่พบก็คือว่ามันจะมีได้แค่หมด5แบบเท่านั้นเรื่องนี้รู้กันมานานแล้วตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยกรีกนะครับเรียกว่าเป็น regular polyhedra คือรูปทรงเหลี่ยมหลายหน้านะครับแบบปกติคือทุกหน้าเหมือนกันหมดและนี่คือทฤษฎีบทที่สำคัญในเชิงคณิตศาสตร์นะครับอันที่4คราวนี้มาถึงโจทย์ที่ซับซ้อนนะครับซับซ้อนถึงขนาดที่ว่านักคณิตศาสตร์ชั้นยอดหลายคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ได้เคยมีคำถามนะครับบอกว่าอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราเอา1นะครับมันตัวตั้งต้นหารด้วย1ยกกำลัง2นะครับบวก1บวก1นะครับหารด้วย2ยกกำลัง2 2กำลัง2คือ4ใช่ไหมครับคือ4แล้วก็บวกไปอีกด้วย1หารด้วย3ยกกำลัง2คือ9นะครับแล้วก็1หารด้วย4กำลัง2แล้วบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือจำนวนที่บวกซ้ำๆเข้าไปเนี่ยคือ1หารด้วยตัวจำนวนเต็มกำลัง2บวกไปถึงอนันต์เลยคำตอบเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่พบก็คือว่านักคณิตศาสตร์ก่อนออยเลอร์นะครับนะพบว่าอย่างนี้เขาใช้วิธีการคำนวณโดยออกเป็นตัวเลขเลยแล้วก็ทุกคนจะพบว่าน้อยกว่า2นะครับบางคนอาจจะหาค่าประมาณเป็นสัดส่วนได้นะครับนะแล้วก็ปัญหานี้ทิ้งไว้ถึง90ปีนะครับกว่าออยเลอร์จะสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าอนุกรมอนันต์ดังกล่าวนี้นะครับได้ค่าเป็นค่าที่ลงตัวมากแล้วก็น่าแปลกใจมากด้วยเพราะเท่ากับพายยกกำลัง2ส่วน6น่าแปลกใจตรงไหนน่าแปลกใจตรงนี้ถ้าเราดูตัวโจทย์ตั้งต้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรขาคณิตเลยแต่ว่าค่าพายซึ่งเป็นค่าทางเรขาคณิตได้โผล่มาอย่างน่าแปลกใจแล้วก็มายกกำลัง2แล้วหารได้6ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือออยเลอร์นะครับลินดาออยเลอร์เนี่ยยังสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้นะครับ3วิธีด้วยกันนะครับที่แตกต่างกันค่อยคิดไปเรื่อยนะครับเพิ่มเติมภายหลังจะมีนักคณิตศาสตร์คนอื่นนะครับสามารถพิสูจน์ได้เช่นกันด้วยวิธีอื่นนะครับและนี่คือปัญหาที่ว่าปัญหาบาเซลซึ่งเป็นบ้านเกิดของออยเลอร์นะครับนี่คือเมืองบาเซลนะครับทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงยกเอาปัญหาบาเซลเนี่ยมาเป็นหนึ่งในสมการนะครับที่สำคัญ1ใน10นะครับสุดยอดทางคณิตศาสตร์จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งคือมันมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์นะครับว่าโจทย์นี้นะครับถูกตั้งขึ้นมาแล้วก็มีผู้พยายามแก้นะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชั้นยอดในขณะนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้จึงต้องออยเลอร์เป็นคนได้ทำได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญอย่างที่ผมบอกให้เรียนทราบไปแล้วคือว่าค่าพายได้โผล่ออกมาอย่างน่าแปลกใจและนอกจากนั้นนะครับปัญหานี้นะครับยังนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อนุกรมอนันต์อื่นๆนะครับเป็นพื้นฐานที่ทำให้นักคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถต่อยอดความรู้ออกไปได้แล้วก็บรรดาพวกวิศวกรนักฟิสิกส์นะครับหรือว่าวงการทางคณิตศาสตร์นะครับสามารถที่จะใช้เรียกว่าวิธีการต่างๆต่อไปนี้นะครับที่ทำมาเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมามาถึงสมการที่6นะครับซึ่งเป็นสมการที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นคือสมการทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับ
หลายคนคงคุ้นกับภาพนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากคือ A B นะครับเราก็รู้ว่าถ้ายกกำลังสองด้านหนึ่งนะครับ A กำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองนะครับสมการนี้เนี่ยแม้แต่คนที่เรียนศิลปะนะครับก็บางทีอาจต้องเรียนด้วยนะครับเพราะพื้นฐานมากแล้วก็สมการนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่รู้ในสมัยของไพทาโกรัสซึ่งเป็นกรีกนะครับแต่รู้ตั้งแต่สมัยพวกบาบิโลนต่างๆนั้นแล้วนะครับรู้มานานแล้วทีนี้วิธีพิสูจน์เนี่ยมีหลายแบบเลยนะครับผมนำมา3อย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นเราดูภาพขวานี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวพื้นที่สีขาวเนี่ยนะครับเป็นจัตุรัสนะครับกว้าง4นะครับกว้างด้านละ4ดังนั้นพื้นที่สีขาวคือ4กําลัง2นะครับในเดียวกันเนี่ยถ้าเราย้ายโดยการที่เรียกว่าใช้แอนิเมชันนี้ที่เห็นนี่นะครับย้ายรูปร่างไปนะครับเอาสีเขียวไปประกบนะครับแล้วก็ลงประกบลงมาปั๊บสิ่งที่พบคือว่าสี่เหลี่ยมเล็กอันนี้ A คูณ A คือ A กําลัง2นะครับส่วนอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับถ้าดูอีกอันนึงสี่เหลี่ยมนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้กว้าง B สูง B ก็ B กําลัง2ซึ่งเป็นสีขาวเหมือนกันดังนั้นพื้นที่สีขาวคือ A กําลัง2บวก B กําลัง2ซึ่งเท่ากับ C กําลัง2นี่คือวิธีที่1นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้น่าเล่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีลูกหลานนะครับลองตัดให้เล่นดูนะครับเขาทำให้ดูว่าด้านประกอบมุมฉากนี่ครับซึ่งคือสี่เหลี่ยมเล็ก2อันเนี้ยรวมกันแล้วนะครับจะเท่ากับอันใหญ่เลยนะครับลองตัดเล่นดูนะครับอีกวิธีนึงนะครับอีกวิธีนึงเป็นการเรียกว่าแปลงทางคณิตศาสตร์คือในทางคณิตศาสตร์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามีสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราย้ายเรียกว่าให้มันเอียงเฉือนมันนะครับโดยที่ให้เส้นขนานกันเนี่ยนะครับพื้นที่จะเท่าเดิมแล้วก็ย้ายมานะครับพบว่าพื้นที่ที่ย้ายมานะครับรวมกันนะครับสีฟ้าบวกสีแดงเนี่ยเท่ากับสีเขียวเช่นกันอันนี้คือเป็นการพิสูจน์ด้วยการแปลงภาพแล้วก็ใช้ภาพเนี่ยนะครับมาทับซ้อนกันนั่นคือวิธีหนึ่งนี่คือทฤษฎีบทของไพทาโกรัสคราวนี้มาถึงเรื่องที่7นะครับเรื่อง7นี่เป็นเรื่องที่ดูพื้นฐานมากเลยนะครับคือบอก2เนี่ยเป็นจำนวนอัตตกยะก่อนอื่นจำนวนอัตตกยะคืออะไรเราต้องถอยกลับไปสักเล็กน้อยตอนเราเรียนคณิตศาสตร์ใหม่ๆนะครับเราเริ่มยังไงก่อนครับเริ่มนับ1 2 3ใช่ไหมแล้วพอโตขึ้นบอกว่ามีเลข0ด้วยนะนะครับพอโตขึ้นอีกนะครับบอกว่าถ้าเราเอาจำนวนที่น้อยกว่าลบด้วยจำนวนที่มากกว่าเนี่ยจำนวนติดลบได้นะเช่นเป็นหนี้นะครับนะจำนวนเนี้ยเป็นจำนวนเต็มนะครับทีนี้พอรู้จำนวนเต็มปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเราก็จะรู้จักจำนวนที่เป็นสัดส่วนได้เช่นเซนติคูณ2 2คูณ3นะครับซึ่งเอาจำนวนเต็มหาจำนวนเต็มขึ้นมาได้นะครับเป็นจำนวนตรรกยะตรรกยะคือเศษส่วนหารเศษส่วนแต่ทีนี้มันจะมีบางจำนวนนะครับเช่นรากที่2ของ2หรือรากที่2ของ3ต่างพวกนี้เป็นจำนวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เรียกจำนวนอัตตกยะนะครับและสามารถพิสูจน์ได้ว่ารากที่2ของ2เนี่ยนะครับเป็นจำนวนอัตตกยะนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีจำนวนอื่นอีกที่เดี๋ยวจะพูดถึงในข้อต่อไปนะครับนั่นคือพายนะครับค่าพายเป็นจำนวนอดิสัยนะครับจำนวนอดิสัยอดิสัยเนี่ยเป็นคำที่แปลมาจากคำว่า transcendental นะครับแปลว่าก้าวข้ามไป transcend นะครับคือมันก้าวข้ามยิ่งกว่าจำนวนอัตตกยะไปอีกนั่นคือไม่ใช่จำนวนตรรกยะคือไม่สามารถเขียนได้สัดส่วนที่เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนเต็มได้แถมยังไม่ใช่รากของสมการนะครับเรียกว่าพหุนามนะครับที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มนะครับอย่างไพ่เนี่ยนะครับบางทีเราท่อง 3.1416 อะไรใช่ไหมฮะแต่ข้างจริงเนี่ยจะเขียนแบบไม่รู้จบเลยเรียกว่าจำนวนอดิสัยจำนวนอดิสัยที่สำคัญยังไงนะครับผมขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเล็กน้อยนะครับในโบราณสมัยโบราณเนี่ยมีเคยมีความพยายามในการทำแบบนี้บอกว่าเอาละคุณมีวงกลม1วงรัศมี r พื้นที่เท่ากับ πr กำลัง2เราสามารถที่จะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่าวงกลมนี้โดยใช้เพียงแค่ไม้บรรทัดวงเวียนได้ไหมเรียก squaring the circle ปัญหานี้ท้าทายคนมานะครับเรียกว่าร่วมพันปีแม้แต่เลโอนาร์โดดาวินชีนะครับซึ่งเราเคยพูดไปแล้วในยูเรกานะครับพยายามเรื่องนี้ชั่วชีวิตของเขาก็ทำไม่ได้เหตุเพราะว่าพายเป็นจำนวนอดิสัยหรือ transcendental number นั่นเองในสองเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ฟังดูอาจจะ abstract นะครับสำหรับเรื่องนี้ข้อ9นะครับ Brouwer's fixed point theorem ทฤษฎีบทนะครับจุดตรึงของ Brouwer จินตนาการนะครับว่ามีกระดาษ2แผ่นนะครับนะกระดาษ2แผ่นกระดาษ2แผ่นนี้นะครับเราจุดลงไปจุดหนึ่งนะครับบนแผ่นแรกแล้วจุดที่2บนแผ่นที่2ให้จุดตรงกันในตำแหน่งวางทับซ้อนกันนะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ถ้าเราขยำแผ่นที่1ข้างบนนี่นะครับแผ่นที่1บนนะครับแผ่นที่2ปล่อยเอาไว้ไม่ว่าจะขยำยังไงนะครับมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ตรงกันเสมอระหว่างกระดาษที่ขยำแล้วกับกระดาษที่อยู่ข้างล่างไม่ถูกขยำนะครับนั่นคือสมมติว่าเดิมทีแผ่นที่
สีฟ้านี้เป็นแผ่นล่างนะครับสีชมพูเนี่ยแผ่นบนแล้วขยำไปจะมีจุดหนึ่งถ้าขยำใหม่จุดนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจุดอื่นทีนี้การขยำกระดาษเนี่ยเป็นการขยำนะครับรูปทรง2มิติปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าไม่ว่าจะ3มิติ4มิติ5มิติ n มิตินะครับทฤษฎีบทนี้ยังคงเป็นจริงแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทนี้ในเรื่องต่างมากมายด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูเผินๆเหมือนไม่เกี่ยวกับเราแต่จริงใกล้ตัวพอสมควรนะครับบอกว่าอย่างนี้ถ้าเรามีแผนที่นะครับพบว่าเราใช้สีเพียงแค่ไม่กี่สีนะครับนั่นคือแค่4สีเท่านั้นในการระบายแผนที่ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสมมติว่าเรามีแผนที่ของสหรัฐอเมริกานะครับนะแน่นอนว่าสีเดียวใช้ไม่ได้เพราะสีเดียวเนี่ยมันทำให้ทุกรัฐเนี่ยเหมือนกันหมดเลย2สีก็ไม่ได้เพราะว่า2สีเนี่ยมันก็จะมีรัฐที่3ใช่ไหมที่มาชนกับรัฐที่1กับ2พบว่าใช้4สีก็เพียงพอนะครับทำไมเป็นแบบนั้นลองดูนี่นะครับนะอย่างเช่นรัฐเนวาดาตรงนี้นะครับตรงกลางนี่นะครับชนกับแคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับชนกับไอเดโฮต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามีสีแค่3สีเนี่ยจะไม่พอต้องมี4สีแล้วถ้าใช้5สี6สี7สีก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นในทางคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าแผนที่เนี่ยใช้เพียงแค่4สีก็เพียงพอในการระบายแผนที่เรียกว่าเป็น Four Color Map Theorem มีเรื่องเล่าเล็กๆนิดนึงนะครับนักคณิตศาสตร์ยังมีความน้อยใจเล็กนิดนึงผมเคยอ่านเจอนะครับบอกว่าเวลาเขาดูแบบคิดทฤษฎีขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจมากเลยใช้เวลาเยอะกับมันนะครับนะแต่พบว่าหนังสือแผนที่ทั่วโลกทุกเล่มเลยไม่มีการกล่าวถึงFour Color Map Theoremเลยนะครับก็เป็นเรื่องเล็กๆที่มาเล่าสู่กันฟังนั่นคือยูเรกาในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์10อย่างนะครับสมการหรือทฤษฎีบทที่น่าสนใจครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via The Voice